ช้ยาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะและเรื่องราวดีๆก็ยังมีอีกมากมายนะคะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเอาก็ต้องขอแจ้งช่องทางการรับชมนะช่อง8นะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าเข้าไปโหลดดาวน์โหลดแอปที่ท่านที่มีมือถือระบบ Android นะคะก็เข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็โหลดคำว่า Channel 8นะคะหรือท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะโหลดหรือว่าคนหาคำว่า Channel 8นะคะแล้วก็โหลดขึ้นมานะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะที่เบอร์029423319นะคะท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์18006945145นะโทรฟรีนะคะท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะส่วนท่านที่จะโทรจะส่ง SMS ก็เข้ามาที่4642828ค่ะชมรายการย้อนหลังได้ที่ CH8 ไทย TV ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะค่ะอาจารย์คะมีข้อความใช่ค่ะ SMS ค่ะคุณดุจดาวค่ะเรื่องความรักค่ะความรักตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแฮปปี้ดีนะฮะแต่ว่าเราอาจจะวิตกกังวลบ้างนะฮะแต่ว่าอย่าไปกังวลนะฮะเพราะว่าให้เรานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพ่อแก่นะฮะพ่อแก่หรือพ่อฤาษีนะฮะพ่อแก่หรือพ่อฤาษีมาติดตัวไว้นะคุณดุจดาวความรักคุณดุจดาวก็จะดีมีความมั่นคงกว่านี้นะฮะลองไปทำดูนะฮะพ่อคงพ่อแก่เล็กๆนะฮะเอามาแขวนติดตัวไว้นะฮะบูชาไว้ก็จะดีนะครับส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะ SMS ค่ะค่ะไม่คุณดุจดาวก็ดูจากเว็บไซต์นะฮะรายการเราเป็นรายการออนแอร์สดเลย2ชั่วโมงใช่ค่ะนะฮะทุกวันพุธ4โมงเช้าถึงเที่ยงวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มอาจารย์จำได้ค่ะชราภาพแล้วนึกว่าอาจารย์จะนึกว่าอาจารย์จะจำไม่ได้45แล้วชราภาพแล้วค่ะใกล้ตายแล้วอาจารย์ใกล้ตายเต็มทนตอบ SMS เลยไหมคะอ้าวอยากดูเรื่องสุขภาพช่วงนี้ป่วยบ่อยเหลือเกินค่ะคนป่วยบ่อยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีพวกมากทำไมคะอาจารย์ก็เชื้อโรคเยอะไงโอ้อาจารย์ก็พวกมากแต่เราไม่ต้องการพวกมากเราต้องการให้พวกน้อยๆค่ะใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นสุขภาพคุณสิงห์นะฮะเกิด140820ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ก็โรคในตัวไม่ใช่เดือน10นี่นะเจ็บหลังเจ็บเอวค่ะเจ็บหลังเจ็บเอวดีไม่ดีลามถึงขาเลยนะเขาเรียกว่าเลือดเสียในตัวมันวิ่งไงค่ะเลือดไม่ดีอ่ะ
เลือดไม่ดีมันก็วิ่งคล้ายปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นปวดนู่นปวดนี่ผมแนะนำนะกินขมิ้นชันดีขมิ้นชันเนี่ยไปซื้อขมิ้นแคปซูลร้านไหนก็ได้ถ้าไม่มีก็มาหาขมิ้นชันสุดท้ายก็ขมิ้นชันของอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะฮะขมิ้นชันกุมภันอันนี้ของปลุกเสกผมปลุกเสกเองนะฮะจดออยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆที่เราจดออยที่ผมปลุกเสกเนี่ยมีประมาณ17ชนิดใช่ค่ะมีทั้งน้ำมนต์ด้วยนะฮะน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยดื่มกินอาบผมก็ดื่มกินอาบทุกวันนะฮะแล้วก็ทำกับข้องกับข้าวได้หมดแหละนะฮะอ้าวฝันว่าเป็นนางเงือกฝันแบบนี้จะเกิดขึ้นนะจะเกิดขึ้นนะไม่ได้เป็นเงือกใช่ไหมจะเกิดไรขึ้นเปล่าคะค่ะบอกตรงๆว่าไรไม่เกิดแน่นอนนะฮะแต่จะเป็นเงือกเงือกก็ไม่เป็นด้วยนะฮะฝันแบบนี้จะได้รถยนต์จะได้ลาภค่ะจะได้มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะฮะทรัพย์ใหญ่ๆก็อาจจะได้ลดเลยค่ะนะครับก็แสดงว่าคนคนนี้จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องรถค่ะนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องเงินเยอะๆเป็นฝันดีค่ะนะฮะนะฮะไม่ใช่พี่ฝันเด่นฝันดีพี่ฝันดีนะฮะค่ะอ้าวนะครับค่ะSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆๆนะฮะค่ะไม่รู้จะไปเรื่อยที่ไหนเราไม่รอช้าเรามาดูภาพกันดีกว่าไหมคะเป็นภาพตั้งศาลค่ะที่จังหวัดกระบี่ค่ะที่บ้านจังหวัดระนองค่ะบ้านแม่อ้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะอ้าวกระบี่ไปเรื่อยก็เราไปเที่ยวกระบี่อ้าวพ่อสกลใช่ไหมใช่ค่ะพ่อชื่อสกลค่ะพ่อสกลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นี่พี่โจค่ะช่วยกันทำศาลหัวเห็ดของเราที่เมื่อกี้ที่เห็นยกกันเนี่ยค่ะตอนแรกจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่น้องเจน้องเจ็บน้องจิ๋วชาวพม่าค่ะพม่าเลยนะชาวบ้านเนี่ยอาจารย์นี่หนูอาจารย์อ้อค่ะคุมผ้าเพราะแดดร้อนช่วยกันทาสีค่ะทำก่อนช่วยกันเองค่ะช่วยกันทาสีค่ะอ้าวระหว่างนี้เมื่อกี้พี่โนโน่เดี๋ยวอยากให้พี่เขาเอาข้อความอันเดิมพี่โนโน่หน่อยพี่ก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะคะดูภาพไปเรื่อยๆสุขภาพพี่โนโน่ตอนนี้ค่ะปวดท้องปวดหลังต้องระวัง2จุดนี้แหละนะฮะเรื่องสุขภาพนะฮะปวดท้องปวดหลังอันนี้ต้องกินขมิ้นกินขิงไปด้วยนะฮะฝันว่าวิ่งหนีรถไฟช่วยหาความหมายให้หน่อยเหมือนคนจะใส่ร้ายจับผิดทำพิรุธเราอ่ะจะจับพิรุธเราอ่ะนะฮะก็เหมือนกับว่าคนมีคนมาสอดส่องเราอ่ะชอบมาจับผิดเราอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะค่ะเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าฝันวิ่งหนีรถไฟนะฮะเพราะนั้นเราก็วางเฉยไปนะฮะแล้วอย่าไปสนใจอันนินทาการเลเหมือนเทน้ำค่ะพี่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดผิวแล้วค่ะอาจารย์ให้ผู้ชมดูภาพอยู่ค่ะอ้าวอันนี้นะฮะที่ช่วยกันจะยกเห็นได้แปะยิ้มอยู่ตรงกลางนะมีอาจารย์เอนี่ยิ้มอยู่ตรงกลางนะฮะไม่ใช่แปะยิ้มนะก็คือสารนี่ก็จะหนักซะหน่อยใช่ค่ะหนักค่ะนะฮะคุณพ่อสกลก็พี่ๆเป็นคนเชื่อมที่ช่วยกันยกค่ะเจนเจี๊ยบเจ้าจิ๋วก่อนที่จะได้ภาพทุกคนก็ร่วมใช่ค่ะอยากมีแฟนครับแต่หาไม่ได้สักทีก็ไปซื้อมาเลยไม่กี่บาทฟัดลมใช่ไหมคะแฟนแปลว่าพัดไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะต้องทำยังไงดีครับเอาแผ่นทองสิบแผ่นไปปิดพระพุทธรูปแผ่นทองแท้ไปปิดพระพุทธรูปด้านหน้าอย่าไปปิดหน้าท่านนะปิดหน้าอกท่านขาท่านก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่พ่อแก่หน่อยนะฮะพระฤาษีใส่คอไว้นะฮะเดี๋ยวดวงชะตาจะมีแฟนสองคนคุณไม้นะฮะคุณไม้พี่ไม้ลองไปทำดูเห็นไหมฮะสามนะฮะจะมีขนาดสูงมากนะครับเพราะว่าศาลจาตุมหาราชเรียกว่าเราตั้งอาราธนาเนี่ยบ้านพระพุทธเจ้าอยู่เลยนะเบื้องบนมาอยู่ทั้งหมดเลยนะผมอาราธนาทีผมอาราธนาทุกพระองค์เลยสมเด็จองค์ปฐมและคณะท่านเบื้องบนมีท้าวมหาราชทั้ง4นะฮะมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานนะครับอันนี้เป็นฝีมือของคุณพ่อสกลนะฮะแล้วก็พี่โจช่วยกันแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะฮะเนี่ยคุณแม่อ้อยนะฮะพ่อสกลกับคุณแม่อ้อยเขาเป็นเจ้าบ้านที่นี่นะฮะพื้นที่ประมาณกี่ไร่นะเนี่ยเกือบ40ไร่แล้วมั้งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมฮะข้างหลังจะตันซ้ายจะตันขวาจะตันนี่ผมได้นิมิตคนเดียวในโลกเนี้ยตั้งมาหลายที่แล้วนะฮะไปดูเอาเฟซบุ๊กเอาแล้วก็เว็บไซต์เอานะฮะก็จะมีภาพเต็มๆอ่ะอันนี้เราก็จะเอาทีนี้อันเนี้ยเราเผอิญเวลาเราน้อยค่ะนะฮะจริงๆต้องหายยักษ์ถือกระบองแบบสุวรรณภูมิอ่ะท้าวเวสสุวรรณน่ะนะฮะเดี๋ยวพ่ออ้อยแม่อ้อยจะหาทีหลังะนะฮะอันนี้เราเอาภาพ
เล็กๆข้างในเป็นภาพเท้ามหาราชทั้ง4จำลองจากวัดท่าซุงอ่ะนะฮะมาใส่ไว้ก่อนนะฮะต่อไปจะเป็นยักษ์ถือกระบองสูงเลยสีทองเลยนะฮะนะครับอันนี้เราก็ตั้งเครื่องบวงสรวงตามสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำหัวหมูทิศใต้ออกตกไก่ต้มทิศเหนือนะฮะทีนี้ใบสีเนี่ยนะฮะใบสีก็ไม่ทันนะฮะก็เรามีใบสีเล็กๆนะฮะผมก็เสกเป็นนิมิตนะเสกใบสีทิพย์ไปเลยนะฮะเสกของทิพย์ไปเลยนะฮะเป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะฮะทำพิธีก่อนทำพิธีนะครับฝนจะตกมานะฮะอันนี้พอทำพิธีฝนตกเสร็จพ่อก็ทำสารได้สบายเห็นไหมฮะค่ะแล้วทีนี้เข้าพิธีแล้วจะมีพี่ๆที่จังหวัดระนองนะฮะญาติพี่น้องคุณแม่นะฮะพี่ๆชาวบ้านละแวกนั้นก็จะมาร่วมพิธีนะครับอันนี้ก็จัดประลำพิธีโต๊ะนะฮะเอาอย่างง่ายที่สุดก็คือโต๊ะมีอยู่แล้วนะฮะค่ะนะครับก็ทำแบบเอาให้ครบถูกต้องพอค่ะนะฮะก็จับสายสินพิธีนี้เป่ายันผมเป่ายันนั่นด้วยเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านเป่ายันณหน้าทองให้จะได้เป็นเมตตาร่ำรวยโชคลาภนะฮะมีเงินมีทองกันนะครับอ้าวคุณน้ำขั้นตอน33เดือน41นะฮะอยากดูเรื่องเรียนผ่านแน่นอนให้นึกถึงพระอินทร์นะพ่อแม่พี่น้องที่จะเรียนเนี่ยนึกถึงพระอินทร์ท่องคาถาจักรพรรดิไปด้วยก็ได้นะฮะคาถาจักรพรรดิเนี่ยเดี๋ยวจะให้สักพักนู่นเลยจะขึ้นให้คาถาจักรพรรดิที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมคาถาประจำตัวท่านแก้กรรมร่ำรวยครอบจักรวาลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพิธีนะฮะมีใบสีเล็กๆมีโต๊ะพระพุทธรูปหน่อยใช่ไหมค่ะเป็นประธานใช่ไหมฮะเราจะจัดเก้าอี้ให้นะฮะพระท่านนั่งเป็นนิมิตนะฮะสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีเล่งดำครูบาอาจารย์ต่างๆนะฮะที่เราอาราธนามานะฮะพิธีนี้ก็จะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นพิธีบวงสรวงนะฮะทุกคนก็จับสายสินพร้อมกันนะครับแล้วเราก็ในพิธีผมถ้าพิธีตั้งศาลใหญ่ๆเนี่ยผมจะใส่ชุดขาวหมดเลยนะครับเป็นการเคารพนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะครับอันนี้อาจารย์อาคมนะฮะก็นะครับมาร่วมกันทุกๆคนนะฮะนะอาจารย์อาคมสุดหล่อของเรานะครับนะฮะมีไงน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะอาจารย์แอร์ก็ใช่ไหมฮะชื่ออะไรนะฮะอาจารย์ปานีค่ะอาจารย์ปานีฮะชื่อน้องแอร์นะฮะก็จะถ่ายรูปนะฮะเก็บค่ะอันนี้เสร็จพิธีก็จะหว่านทรายเสกหรือข้าวสารเสกนะฮะถ้าไม่มีข้าวทรายก็จะใช้ข้าวสารได้แล้วผมจะสวดคาถานะฮะคาถาของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะฮะเป็นพิธีเพื่อให้พูดผีไล่จากในบ้านออกนอกบ้านนะฮะพูดผีปีศาจเขาจะได้ออกไปได้นะฮะนะฮะก็เราก็บอกเล่าพูดผีปีศาจก่อนว่าที่ทำอันตรายนะฮะนะฮะหรือว่าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐินะฮะนะฮะที่จะทำอันตรายจากเจ้าบ้านก็ให้ขอออกไปก่อนนะฮะแล้วหว่านไทรของพระพุทธเจ้านะฮะเสกป้องกันภัยนะครับอันนี้ก็ยืนเป็นซูเปอร์แมนอยู่นะฮะไม่ใช่นะฮะนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีคร่าวๆนะฮะในหมู่บ้านนี้ก็จะมีปาล์มเพิ่มใช่ไหมฮะปลูกสวยงามมากเลยแล้วมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอารูปท้าวองค์มหาเทพท้าวเวสสุวรรณมาสถิตไว้ภายหลังแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะไปปิดทองนะฮะพื้นที่ขาวๆว่างๆได้หมดอธิษฐานขอพรนะฮะเดือนนึงก็อย่างน้อยก็ต้องหัวหมูนะฮะน้ำแดงหัวหมูต้มนะฮะน้องคนนี้เขาพูดไม่ค่อยได้ใช่ค่ะนะเราทำพิธีปุ๊บพูดปลอนะฮะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะก็ถือว่าเบื้องบนเขาสงเคราะห์เป็นบารมีของท่านไม่ใช่บารมีของผมแล้วผมก็เอาตอไม้มาวางไว้ตรงนั้นด้วยเป็นลูกเทวดาให้ทุกคนนั่งเพื่อรับพลังจากเบื้องบนนะฮะอันนี้ขอพรเสร็จไปนั่งมีตอไม้ด้วยนะไปรับพลังได้ศาลนี้เราช่วยกันทำเองหมดตั้งแต่เป็นความนี่พ่อสกลนี่แหละเป็นผู้ทำนะพี่โจด้วยแล้วก็ช่วยกันทาสีปีนกันทุกคนช่วยกันหมดเลยยกเว้นอาจารย์เอที่เกียรติอยู่คนเดียวนะฮะคอยให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็จะไปตั้งศาลวันที่18นี้เดือนใช่ค่ะใช่ไหมฮะที่บ้านน้องเจที่ผมทำพิธีให้น้องเขาน้องเจน้องเจ๊จิ๋วได้บ้านใหม่อีกแล้วนะฮะทำพิธีให้ได้บ้านใหม่อีกแล้วที่กรุงเทพ
บ้านใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนี่ตอนนี้เขายังไม่เขากำลังเดินทางกลับมาจากที่กำลังเดินทางกลับมาแล้วจะไปตั้งศาลให้อีกที่บ้านใหม่เลยนะฮะเราก็จะเก็บภาพมาฝากกันนะเก็บภาพมาฝากนะฮะเป็นทาวน์โฮมใหม่เลยใช่ค่ะเอาทีนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมน้องเขาก็จะมานั่งนะฮะนั่งทำอะไรคะอาจารย์ตรงนี้นั่งก็รับพลังจากเบื้องบนนะฮะเป็นความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเอาพระธาตุท่านน่ะกระดูกท่านน่ะสถิตในร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยค่ะอันนี้ศาลท้าวเวสสุวรรณถามว่าเอามาจากไหนนะฮะในตำราหลวงพ่อฤาษีนาบอกต้อง4ขาหรือ6ขาความสูงกว่าพระภูมิแต่ว่าที่ผมใช้ข้างหลังตันซ้ายตันขวาตันเนี่ยเป็นนิมิตส่วนตัวสูตรอาจารย์เอตาทิพย์เลยนะฮะหนึ่งในโลกเลยนะศาลนี้นะฮะที่ท่านบอกให้ทำเหมือนโบสถ์มหาอุดนะฮะเปิดด้านหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ได้ตั้งมาดูไปดูเองนะฮะที่เว็บ www.aetatip.com นะฮะนี่คุณลุงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ครอบพระอุปคุตให้คุณแม่ค่ะแม่อ้อยเขามีองค์พระอุปคุตกับเจ้าแม่คุณอิมนะฮะค่ะพอครอบพระอุปคุตปุ๊บคุณแม่ก็ไปนั่งรับแขกเลยองค์ลงเลยค่ะไปนั่งรับแขกแทนอาจารย์เอเลยนะฮะอาจารย์เอก็สบายไม่เหนื่อยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะอาราธนาคุณแม่อ้อยแทนเลยค่ะนะฮะแล้วก็ถอนสารเล็กๆด้วยนะฮะสุดท้ายเราถอนสารเล็กๆนะฮะอันนี้เราตั้งเราอยู่ในบ้านเราตั้งในทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมุมที่อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนี่ฮะคือฮวงจุ้ยนะฮะหลักของฮวงจุ้ยก็คือในสูตรของผมก็คือการตั้งสารวางสารให้ถูกหลักหรือบางที่จัดบ้านจัดอะไรมุมให้ดีหัวนอนนอนทิศไหนเตียงทิศไหนค่ะนะฮะห้องน้ำควรจะอยู่ทิศไหนนะฮะอันนี้สื่อจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกให้อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามตำราเนี่ยทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแต่เราต้องเอาทิศที่สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะว่าทิศไหนดีที่สุดความสูงของศาลควรจะขนาดไหนกว้างขนาดไหนยาวขนาดไหนอาจารย์ขอถามตัวตรงอีกแล้วฮะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้เรื่องหวยเรื่องอะไรมั่วซั่วขอทักกุมภันดีกว่านะอ้าวใครอยากจะขอหวยขอให้อธิษฐานเดี๋ยวนี้เลยนะฮะก็ขอให้พ่อกุมภันให้ซื้อเลขอะไรก็ให้ถูกทุกเลขทุกงวดเลยแล้วกันนะฮะแล้วอย่าลืมทำบุญให้ถวายใส่บงใส่บาตรให้พ่อกุมภันด้วยแล้วกันนะฮะนะครับเจริญพรเจริญขึ้นนะอ้าวนี่นะฮะอันนี้ก็ไปนั่งต้นตอไม้ตอไม้เขามีลูกเทวดาไงนี่นะฮะก็อยู่ชั้นจตุมหาราชเหมือนกันก็ไปรับพลังทุกคนนะฮะพลังจักรวาล นะฮะพลังศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนลงมานะฮะนะครับอันนี้ก็อาจารย์อาคมกับอาจารย์ปานีนะสองคนก็ช่วยกันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีองค์มหาเทพองค์สูงมาสถิตในนี้แล้วหลังเราจะเก็บภาพมานะฮะอันนี้เวลาเราจำกัดนะฮะเพราะเราไปเที่ยวเราไม่กัดเวลาเวลามันกัดนะฮะสามตัวตรงๆนะฮะผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ซื้ออะไรถูกไปแล้วกันนะครับนะฮะให้พรดีกว่านะฮะแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องไปซื้อนี่ตอไม้เห็นไหมฮะตอไม้อันนี้เกิดขึ้นมากี่ล้านปีแล้วเราก็ไม่ทราบแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นล้านปีนะฮะเพราะอยู่ข้างๆศาลนี่เองเราก็ยกขึ้นมาซะเลยนะฮะอาราธนาพ่อลูกเทวดาที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นศาลเก่าที่ยกออกไปแล้วค่ะนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นว่างเปล่าค่ะนะฮะระหว่างนี้เราก็ตัดของให้บริวารท่านเมื่อตั้งศาลเสร็จก็ตัดของให้บริวารท่านนั่นเป็นบริวารของท้าวมหาราชทั้ง4ทานด้วยนะท่านอยากจะเอากินไก่บ้างกินใช่ไหมฮะอันนี้ก็หายตัวกลับมาอีกทีจันเดนี่หายตัวแวบไปแวบมาได้นะฮะอันนี้หายไม่ได้อันนี้พูดเล่นนะฮะอันนี้ก็มาทำพิธีให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะให้เจริญร่ำรวยกันทุกคนเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะMy Mint เรื่องเรียนคะจะผ่านหรือเปล่าคะ My Mint ผ่านแน่นอนหัวดีอยู่แล้วนึกถึงพระอินทร์ด้วยแล้วท่องคาถาจักรพรรดิไว้
สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะอันนี้เราเอาสารไปจำเริญเขาเรียกจำเริญค่ะใช่ค่ะจำเริญนี่ก็เอาไปเก็บนั่นแหละเอาไปไว้เอายกถอนสารนั่นแหละนะฮะเขาเรียกเอาไปจำเริญนะฮะภาษาสารเขาเรียกเอาไปจำเริญนี่คาถาจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆความจำก็จะดีร่ำรวยแก้กรรมร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญครอบจักรวาลเลยนะฮะแล้วก็ยกสารแล้วก็ทำน้ำมนต์นะฮะอุทิศน้ำมนต์ไปนะครับชื่ออะไรคะไซหิวคะพี่ไซหิวไม่ใช่ไซหิวไซหิวขอโทษทีฮะเรียกชื่อพี่ผิดอยากดูทุกเรื่องเลยครับอยากดูทุกเรื่องให้เรื่องเดียวก็แล้วกันนะฮะโอ้ยอยากดูทุกเรื่องเลยครับนะครับอยากดูทุกเรื่องเอาเรื่องคร่าวๆก่อนนะพี่ไซหิวนะนะฮะพี่ไซหิวเนี่ยนะฮะเป็นคนที่สติปัญญาดีนะครับสติปัญญาดีนะฮะความจำดีนะครับขอให้นึกถึงเทพเจ้ากวนอูเป็นหลักทำอะไรก็นึกถึงเทพเจ้ากวนอูให้คุ้มครองปกปักรักษาทำบุญใส่บาตรก็นึกถึงเทพเจ้ากวนอูเป็นคนที่ดีสติปัญญาดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงเทพเจ้ากวนอูนะฮะดวงชะตาจะดีกว่านี้นะครับอะไรเนี่ยพี่ซีอิ๊วเมื่อกี้พี่ซีอิ๊วอันนี้พี่ซีอิ๊วแล้วนะไม่ใช่ใช่ไหมใช่พี่ซีอิ๊วชื่อฮิ้วชื่อฮิ้วใช่ไหมอยากดูเรื่องอุบัติเหตุครับตอนนี้ต้องตกเคราะห์หน่อยฮะนะฮะตกเคราะห์หน่อยระวังเข่ากับขากับเอ็นเข่ากับขากับเอ็นสามเรื่องนะฮะนะฮะช่วงเข่าถึงขาต้องระมัดระวังช่วงนี้ให้แขวนหลวงปู่ทวดไว้จะดีทำบุญอุทิศให้หลวงปู่ทวดนะฮะปู่ทวดด้วยหลวงปู่ทวดด้วยนะฮะบอกเล่าให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษานะฮะใช่ไหมเด็กเขาอยากถ่ายรูปผมก็ให้ถ่ายรูปแล้วเขาจะเอาไปฟ้องพ่อว่าคนคนนี้แหละอาจารย์เอนี่แหละนะฮะมาจับตัวหนูไว้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะมาจัดการอาจารย์เอหรือเปล่าเนี่ยไม่ฮะอันนี้เด็กเขาอยากถ่ายรูปแล้วก็ขออนุญาตเด็กถ่ายรูปอันนี้ค่ะเราน้องคนนี้ที่เขาพูดไม่ได้อะค่ะเราก็มาร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพบวชให้เขา3,600 บาท 3,600เขาพูดไม่ได้เนื่องจากเจ้ากรรมเขาทับอยู่ผมก็นิมิตขึ้นมาผมก็บอกว่างั้นผมให้ไปบวชใช่ไหมฮะนะฮะก็ไปบวชเสร็จปุ๊บผมก็ขอร่วมเป็นเจ้าภาพบวช ด้วยพ่อแม่พี่น้องพี่แม่อ้อยพ่อสากลและพี่ทุกคนก็ร่วมพี่ในงานนะคะร่วมมายอดเงิน3,600 บาทก็ได้ตั้ง3,600ใช่ค่ะก็เลยมอบให้ครอบครัวพี่ก็ไปเลยไปบวช ด้วยแล้วไปพี่เขาจะไปบวชแล้วก็เอาไปลูกเขาอะใช่ไหมที่พูดไม่ได้จะไปบวชแล้วก็เพราะผมทำพิธีเขาก็พูดได้แล้วแต่ให้พูดคล่องกว่านี้ค่ะใช่นะฮะแล้วก็เอาไปให้พระสงฆ์ด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะก็ได้บุญทุกคนอะนะฮะแล้วพอหลังจากที่เราร่วมบวชกันจะมีภาพอีกภาพนึงที่เป็นภาพร่วมบุญแล้วก็คณะเราค่ะ11 คนนะคะก็ร่วมเงินกันเพื่อที่จะส่งไปให้บ้านคุณน้อยค่ะที่เขาช่วยเหลือเด็กกำพร้าอ๋อบ้านครูน้อยเนี่ยทุกรอบทุกรอบเราทำพิธีเนี่ยเนี่ยค่ะ6,500อันนี้ยอด6,500จริงๆเราส่งไปหลายงวดแล้วนะเราส่งไปประมาณ3-4งวดแล้วค่ะงวดนี้งวดที่น่าจะงวดที่5แล้วนะส่งไปเพราะว่าครูน้อยท่านเป็นครูที่จิตใจดีใช่ค่ะดูแลเด็กๆนะฮะช่วยเหลือเด็กเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะเราจะมีผมก็ได้เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยค่ะนะฮะค่ะใช่ก็ต้องขอกราบครูน้อยไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าท่านเป็นตัวอย่างสังคมที่ดีเลยใช่เราก็แรงเราน้อยเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ใช่ช่วยกันไปอะค่ะอยากจะให้เด็กมีการศึกษาค่ะนะครับหลังจากภาพครูน้อยก็จะเป็นภาพศาลนะคะที่พ่อสกลนะคะได้เอาป้ายมาติดไว้ว่าเป็นศาลท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีคาถาสมเด็จพระปฐมมหาคาถาจักรพรรดิใช่ค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะใช่ค่ะยายผมเจ็บขาเจ็บหลังบ่อยมากจะเป็นไรหรือเปล่าหาหมอที่ไหนไม่หายจะทำยังไงดีครับอันนี้เกิดจากเจ้ากรรมในเวรเขามาทับกระดูกหลังอ่ะทำให้กระดูกหลังเขาเคลื่อนด้วยนะฮะผมแนะนำคร่าวๆดีกว่านะถ้ามีโอกาสก็พามาที่บ้านผมได้บ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4นะครับบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4อันนี้เขาเรียกว่ากระดูกเขาเคลื่อนไปแล้วมีวิธีมีโอกาสก็มาได้นะครับ
แล้วก็โทรมาล่วงหน้านะมือถือผมนะพ่อแม่พี่น้องสองคนทุกคนจดไว้ได้เลยค่ะนะฮะผมถ้าโทรมือถือเนี่ยปรึกษาฟรีเลยค่ะนะฮะไม่เก็บค่าครูนะฮะอ้าว0874500111มือถือผมกับอาจารย์อ้อนะมือถือผมเดี๋ยวให้พี่ทีมงานสักพักขึ้นหน่อย0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991คนนั้นนัดหมายล่วงหน้านะฮะ0874500111เป็นมือถือผม0824509991เบอร์ถืออาจารย์อ้อค่ะนะครับส่วนในรายการก็โทรเข้ามาได้ถ้าโทรไม่ติดนะฮะมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อโทรเข้ามาได้นะฮะก็ขอให้ยายหายไวๆแล้วกันนะฮะถ้ามีโอกาสมาถ้าไม่มีที่ไหนคิดว่าไม่ดีขึ้นแล้วก็มาลองดูนะฮะมาหาอาจารย์เอได้นะครับบ้านอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4กรุงเทพนัดหมายล่วงหน้านะครับรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยย้อน SMS กลับไปอีกจะมีน้องท่านนึงถามมาค่ะว่าอะไรพอดีเขียนไม่ทันนะคะเดี๋ยวสักพักนะฮะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะใครอ่ะชื่ออะไรไม่แน่ใจสั้นๆนะคะเผื่อว่าจะย้อนกลับไปได้ถ้าไม่ทันก็โทรมาที่มือถือได้นะฮะหลังรายการหรือในรายการก็ได้0874500111ค่ะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้พี่ๆเขาขึ้นภาพนะฮะค่ะขึ้นภาพอะไรนะเป็นการแก้กรรมใช่ค่ะแก้กรรมเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการภายในร่างกายอ๋อโอเคนะฮะเรียกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องดูนวัตกรรมใหม่นะฮะ innovation innovation ใช่ไหม innovation innovation นะฮะมันเป็นความเชื่อผมทำพิธีกรรมตามความเชื่อผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงผมเชื่อว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีความศักดิ์สิทธิ์ผมเคารพเป็นครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกมีจริงสมเด็จองค์ปฐมมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหลวงพ่อปานวัดบานองโคมีจริงนะฮะเพราะหลวงพ่อปานท่านเก่งเกี่ยวกับวิชารักษาโรคมากเป็นพระหมอนะฮะผมก็ได้ทําพิธีกรรมตามความเชื่อของผมที่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลาตั้งแต่อายุ30ขวบยัน45ขวบก็ เป็นเวลา15ปีแล้วนี่ขึ้นปีที่15แล้วนี่ใช่มั้ยทีนี้วิผมทําตามแนวทางหลวงพ่อปานวัดบานองโคนะฮะนะครับเพราะท่านเป็นไอดอลของผมท่านเก่งเรื่องการเพราะผมคนยุทธยาด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะพ่อแม่ไม่ทันแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคผมก็เกิดอยุธยานะฮะเพราะฉะนั้นอยุธยาไม่สิ้นคนดีนะฮะผมไม่ใช่คนดีแต่ผมเกิดอยุธยาผมพูดเล่นเดี๋ยวอาจารย์อ้อบอกไม่ได้แล้วเข้าทีมเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะเขาเรียกวิชาที่ผมเอาขออนุญาตเอาเท้าวางข้างหลังพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะที่อเมริกานะพ่อแม่พี่น้องที่อเมริกาเชิญไปที่ LA บ้างลาสเวกัสบ้างไปออกทีวีรายการทีวีที่ LA นะฮะได้รับความเมตตาจากอาจารย์จอร์ดพี่รังสิตนะฮะอาเบนนะฮะพี่โป๊ปพี่โป๊ปกับพี่บ้านสีขาวอ่ะนะฮะพี่คนนึงนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากทุกท่านก็คือเขาเชื่อเขาเชื่อนะฮะว่าอันนี้พี่โจอันนี้ผมครอบฤาษีตาไฟให้พี่โจเรียบร้อยแล้วเขาให้มาทำการนวดพ่อสกลนะฮะที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะฮะเป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยากให้ผมเอาเท้าผมเนี่ยเขาเรียกวิชาบาทาบำบัดบาทาบำบัดก็คือเอาเท้าผมเนี่ยคือผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเป็นเท้าของท่านนั่นแหละนะฮะสมมุติเป็นเท้าของท่านนะฮะเป็นความเชื่อว่าพลังที่เท้าของท่านจะมีมากนะฮะผมก็ได้ขออนุญาตจากพี่ๆที่เขาต้องการนะฮะที่เขาวอนน่ะว่างั้นเถอะนะฮะอยากจะหายเจ็บหายป่วยบ้างนะฮะเขาเชื่ออย่างนั้นผมก็เอาเท้าแตะเขามีความเชื่อว่าเขาหายค่ะนะฮะเมื่ออาแตะที่ท้องเขาก็เชื่อว่าเขาผอมลงนะฮะลดความอ้วนของเขาเขาเชื่ออย่างนั้นนะฮะอันนี้ผมเอามือทุบๆๆๆๆเพื่อจัดกระดูกนะฮะให้คุณพ่อสกลนะฮะทีนี้เมื่อเหยียบท้องนะฮะเอาเท้าไม่ได้เหยียบนะฮะเอาเท้าแตะนะฮะเขาก็มีความเชื่อว่าท้องเขาลดนะฮะอันนี้ก็ทำพิธีให้พ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยๆ
แต่นี้ต้องนัดคิวล่วงหน้านะฮะผมต้องบอกก่อนนัดคิวล่วงหน้าอันนี้น้องแอร์นะฮะเขาก็ให้ทำเอ้าในเมื่อเขาเชื่อว่าเท้ามีพลังเขาให้ทำตรงแก้มซ้ายแก้มขวาหน้าเขาเรียวเล็กน้องแอร์หน้าเขาเรียวเล็กลงนะฮะให้เหยียบตรงเอวเอวเขาคลอดลงนะฮะให้เหยียบตรงท้องเขากางเกงหลวมไปแล้วนะฮะนี่เพิ่งไปเนี่ยเพิ่งเหยียบไม่ประมาณครั้งเดียวละมั้งน่ะใช่ไหมฮะไม่กี่นาทีเขาเชื่ออย่างนั้นทีนี้เขาก็ถามอีกว่าอาจารย์เอสามารถในเมื่อเหยียบให้ท้องเขาเอวแฟบเอวคลอดแล้วมีหุ่นแล้วหน้าแหลมเรียวแล้วโดยไม่ต้องไปทำศัลยกรรมเขาเชื่ออย่างนั้นอาจารย์เอสามารถทำให้ตัวสูงได้ไหมล่ะแน่ไอ้เราหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะฮะในระหว่างที่อยู่ระนองเนี่ยผมก็ได้ทำการเหยียบนะฮะจัดกระดูกให้ทั้งหมดเลยแล้วก็เนี่ยฮะเหยียบท้องทำให้เนี่ยน้องจิ๋วเนี่ยลดความอ้วนนี่ตอนก่อนอ้วนนะตอนนี้ผอมลงกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะฮะทีนี้ในการยืดตัวให้ทำความสูงเนี่ยผมได้ทำการเหยียบน้องเจี๊ยบสูงขึ้นมาแล้วโดยทุกคนสักขีพยานเลย2เซนสูงขึ้นมา2เซนแล้วผมได้เหยียบต่อไปเรื่อยๆเพราะได้นิมิตว่าอาจจะขึ้นถึง11เซนนะฮะแล้วน้องเจี๊ยบตอนนี้2เซนขึ้นมา2เซนเลยนะฮะแต่น้องเจี๊ยบบอกว่าอยากจะเหยียบให้สูงขึ้นมาอีกอยากให้ทำตัวสูงขึ้นมาอีก3เซน4เซน5เซนจนถึง11เซนผมก็จะทำไปเรื่อยๆนี่น้องเจี๊ยบป่าววะใช่ไหมหนูอันนี้พี่อาคมเหยียบเมื่อวานสูงขึ้นไปแล้วประมาณเซนหนึ่งค่ะนะฮะสูงขึ้นไปแล้วประมาณเซนหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็อยากให้เอาหน้าให้เรียวเล็กนะฮะให้เหยียบท้องให้เหยียบขามันอ้วนนะฮะเหยียบให้แบนนะฮะบางคนเขาบอกว่าผมบางทีผมเหยียบท้องเนี่ยหน้าอกแข็งขึ้นมาเลยค่ะนะฮะเอาพูดง่ายๆก็คือเหยียบปุ๊บเขารู้สึกว่าหน้าอกเขาแข็งค่ะร่างกายส่วนข้างล่างเขากระชับค่ะนะฮะอันนี้ทำให้อาจารย์อาคมเมื่อวานนะฮะที่บ้านนะฮะแต่ไม่เจ็บหรอกฮะเพราะว่าผมอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อเขาอยากตัวสูงเขาอยากหน้าเรียวเล็กนะฮะพอเหยียบเสร็จเขาวัดปุ๊บเขาขึ้น1เซนนะฮะแต่น้องเจี๊ยบเนี่ยเห็นไหมมันต้องดัดขาตรงข้อต่อใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ดัดหัวด้วยตามเขาเรียกโยคะสมัยก่อนฤาษีโบราณก็ทำอย่างนี้นะฮะเป็นการเขาเรียกว่าทำโยคะน่ะนะฮะแต่เป็นแนวแบบนิมิตโบราณนะฮะอันนี้ยกขาเพื่อยืดขาออกมานะครับแล้วก็จับมือทีนี้เขาสูง1เซนละแต่น้องเจไอ้น้องเจี๊ยบเนี่ยสูงไป2เซนละสูงขึ้น2เซนแล้วอันนี้เห็นไหมฮะดัดคอด้วยให้สูงขึ้นนะฮะพิธีนี้มันไม่เจ็บถ้าเขากลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะส่งคลิปมาให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวถ้าน้องเจี๊ยบได้สัก4เซนค่ะ5เซนนะฮะอันนี้เขาสูงไป2เซนแล้วค่ะนะฮะเขาอยากจะสูงสัก11เซนนะฮะความสูงเขาอยากจะสูงนะฮะส่วนคนอยากจะเตี้ยเราก็ทำให้เตี้ยได้ค่ะเราอธิษฐานมันเป็นความเชื่อของเขานะฮะเราไม่ขัดศรัทธาอยากให้ทำอะไรทำนั่นน่ะทำหมดน่ะเอาใจพ่อแม่พี่น้องนะฮะบางคนอยากให้ผอมอ้าวนี่เหยียบท้องอยากให้ผอมนะฮะผมเหยียบขาด้วยเส้นเอ็นที่ขาด้วยนะฮะหายป่วยเลยนะฮะทำให้ขาเรียบเร็วอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะอันนี้เขาอยากให้ผมโดกดำนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังภายในอันนี้ความเชื่อของเขาค่ะนะครับเสียค่าครูทั้งนั้นนะแต่เขาเชื่อค่ะค่าครูแต่ละคนมากน้อยต่างกันนะครับเพราะเราไปทำบุญนะฮะนี่อันนี้เขาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาให้ผมทำเนี่ยขอให้นัดก่อนนะฮะเพราะว่าผมมีคิวที่ผมจะต้องทำอยู่นะฮะแค่ไอเหยียบให้สูง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 เนี่ยก็หลายคนแล้วนะฮะแล้วค่าครูเราไม่แพงด้วยถูกต้องไหมแต่ถ้าคนที่เขาเป็นหนักเนี่ยบางทีกระดูกข้างในเขากรอบหรือว่าร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาราธนา
ป็นความเชื่ออารัธนาพระธาตุเข้าไปเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก่อนหน้าในอ้วนเลยมาถึงปุ๊บหน้าเลี้ยวหน้าผอมอยากให้เหยียบให้หน้าเลี้ยวแหลมๆอยากให้เหยียบท้องให้เอวตอนนี้มีเอวมีก้นมีสะโพกแล้วอาทิตย์นึงที่เราเดินทางไปเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยผมก็ขออนุญาตเหยียบเพราะเขาต้องการให้หน้าเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวปุ๊บเขามาทำอีกนี่เอาแค่พี่ๆน้องๆพวกเรายังทำไม่ทันเลยนะฮะแล้วก็มีเนี่ยแล้วแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยเรากินกันค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะกินเต็มที่เขากินเต็มที่เขาก็ผอมอาหารทะเลทั้งนั้นเลยค่ะแล้วได้รับการยืนยันเพราะจากคุณหมอต่อแล้วอาจารย์หมอต่อเนี่ยะนะฮะที่เป็นอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีพันเอกหมอต่อเนี่ยท่านเป็นอาจารย์หมอกระดูกที่เก่งที่สุดในโคราชเลยอ่ะนะฮะท่านบอกว่าธรรมชาติของคนในเพราะท่านเก่งเรื่องกระดูกอาจารย์หมอกระดูกว่าขึ้นเซนหนึ่งก็ไม่มีทางแล้วค่ะใช่ค่ะนี่ขึ้นน้องเจี๊ยบเนี่ยขึ้นมา2เซนนะนี่น้องเจี๊ยบนะฮะสูงขึ้น2เซนค่ะโดยเหยียบไม่กี่นาทีนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะนี่เขาก็ให้เหยียบผมมั่งอยากให้ผมสลวยนะฮะอยากให้เหยียบท้องอยากลดความอ้วนนี่น้องจิ๋วป่ะใช่ไหมน้องจิ๋วค่ะน้องจิ๋วนี่คุณแม่นะฮะคุณแม่ก็อันนี้จะรักษาภายในก่อนเพราะบางคนพื้นฐานภายในร่างกายมันยังไม่สมบูรณ์ไงก็ต้องแก้กรรมเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อในการแก้กรรมนะฮะคนอ้วนก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะฮะเป็นความเชื่อของเขานะนะฮะบางคนอยากอ้วนก็ต้องเหยียบเพิ่มความอ้วนบางคนอยากเตี้ยก็ต้องเหยียบให้เตี้ยใช่ไหมฮะบางคนอยากสูงก็ทำให้สูงมันเป็นความเชื่อเขาถึงบอกว่าเป็นวิชาพลังจิตเป็นอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นใช่ไหมฮะนวัตกรรมใหม่นะฮะก็ในเมื่ออินเดียเขายังทำใช่ไหมฮะอินเดียเขายังทำได้ใช่ไหมฮะเขายังมีปาฏิหาริย์เมืองไทยนี่อินตะละเดียเลยนะเมืองไทยนี่ก็ทำได้นะค่ะอันนี้อาจารย์เอตาทิพย์นะเป็นความเชื่อของเขานะว่าทำแล้วบาทาบำบัดนะอินินายนะบาทาบำบัดเหยียบแล้วปุ๊บนะอาจารย์ครับพอแล้วตัวสูงขึ้นมาเลย2เซนนะนะฮะตอนแรกพี่ๆเขาก็จะเชื่ออันนี้เหยียบผมเหยียบผมเหยียบผมอันนี้เป็นความเชื่อเราต้องลองของในกลุ่มเราก่อนค่ะใช่เมื่อลองของในกลุ่มเราปุ๊บเนี่ยเฮ้ยสูงจริงฮะน้องเจี๊ยบสูง2เซนแล้วน้องเจี๊ยบบอกพ่อไม่เพียงพอพ่อน้องเจี๊ยบจะเป็นแอร์โฮสเตสน้องเจี๊ยบอยากจะสูงมากกว่านี้ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวสัก11เซนค่อยมาโชว์เป็นยีราฟไปเลยนะฮะอันนี้ก็เหยียบทำให้สมองดีทำให้เป็นความเชื่อนะฮะวันๆก็ต้องทำอะไรนะฮะเนี่ยเหยียบนู่นเหยียบนี่เหยียบนั่นอยู่เรื่อยนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าอยากจะตัวสูงอยากจะหน้าเรียวหน้าเล็กนี่วันนั้นเหยียบพี่หมอต่อนะฮะพี่หมอต่ออาจารย์หมอต่อบอกว่ามีกล้ามแขนขึ้นมาเองด้วยโดยไม่ได้ออกกำลังกายเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณผมไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อแต่ผมรู้สึกแฮปปี้ว่าเหยียบแล้วน้องเจี๊ยบสูงขึ้น2เซนพี่อาคมสูงขึ้นเซนนึงแล้วนะฮะแล้วก็ทุกๆคนแฮปปี้เดี๋ยวเราจะเอาภาพ before after มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันผมก็รู้สึกยังเหยียบน้องแอร์เนี่ยอาจารย์ปานีเนี่ยเอวคอดใส่กางเกงหลวมแล้วนะฮะมีหน้าอกมีก้นเขาบอกว่ามันแข็งแรงของเขาเลยนะฮะแล้วก็กระชับร่างกายทุกส่วนมีบางท่านที่เหยียบที่เขาเคยไปทำจมูกมาค่ะแล้วรู้สึกว่าแล้วผมดึงจมูกด้วยซิลิโคนเขาผมดึงจมูกน้องแอร์ปุ๊บเนี่ยน้องแอร์จมูกขึ้นมาเลยมันเป็นความเชื่อซึ่งมีค่าครูนะผมบอกเลยแล้วผมไม่ได้อยากให้ใครมาทำเพราะผมเหนื่อยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเวลาทำเนี่ยก็ต้องนัดกันล่วงหน้าแล้วกันมันเป็นความเชื่อของเขาก็ไปดูภาพใน Facebook ได้นะคะภาพเต็มๆนะคะที่ Facebook แต่ผมมีความสุขว่าทำให้น้องๆเขามีความสวยขึ้นมีความสูงผิวพรรณเขาดีเหยียบไปแล้วเหมือนเขาแบบร่างกายเขาผิวชุ่มชื่นตลอดเวลาไม่แก่ไม่อะไรเขามีความสุขผมก็พอใจนะครับอาจารย์คะอาทิตย์นี้มีอะไรเสริมไหมคะน่ะเดี๋ยวขออนุญาตทายเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยนะเป็นความเชื่ออีกเหมือนกันกินขมิ้นชันนะฮะขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะมันจะไปรักษาตับก่อน
ขมิ้นชันมันไปแก้ที่ตับก่อนตับเป็นสาเหตุของเบาหักเบาหวานตับเป็นต้นเหตุของเบาหวานเมื่อตับดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะขับถ่ายออกมารักษาตับก่อนเบาหวานมันก็จะหายไปเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่กินเนี่ยถ้ากินน้อยมันจะไม่เข้าขมิ้นเนี่ยถ้ากินน้อยเกินมันจะไม่มีพลังในการขับควรกินอย่างน้อยเอาเนี่ยอย่างเนาะแบบพ่อเมื่อกี้เนี่ยกินวันละ10เม็ดขมิ้นชันแคปซูลก็ได้กินวันเวลาเดียวก่อนนอนก็ได้กินน้ำไม่เยอะให้ขับถ่าย10เม็ดถ้ากินได้อย่างผมนี่กินพี่กินเยอะเลยนะกินไปเนี่ยผมนี่กินขมิ้นชันไป30เม็ดก่อนนอนมะกรูด5เม็ดเป็นผิวมะกรูดนะฮะที่ทำแคปซูลแล้วขิงอีก5เม็ดนะฮะมะกรูดนี่จะบำรุงหัวใจขิงนี่จะคลายกล้ามเนื้อนะครับค่ะอ้าวคุณเต่าหรือเต่าเนี่ยอยากดูเรื่องการงานครับการงานต้องระวังคำพูดอย่างเดียวเลยคุณเต่าเนี่ยค่ะอะไรก็ดีหมดระวังคำพูดระวังเรื่องเพราะเป็นคนที่มีเซนส์อะจะรู้ก่อนคนอื่นเขาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราแนะนำอะไรเนี่ยเราต้องระมัดระวังคำพูดเลยบางทีเรารู้แล้วเราก็เงียบๆไว้นะฮะส่วนการงานเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเลยบูชาพระสยามเทวาธิราชการงานเราต้องไปปล่อยเต่านะฮะหลวงพ่อฤาษีดำบอกว่าถ้าปล่อยเต่าเนี่ยจะเรื่องการงานและบูชาเนี่ยในนิมิตผมเนี่ยให้บูชาพระสยามเทวาธิราชท่านเป็นรองหัวหน้าของท้าวมหาพรหมเลยนะอยู่ชั้นพรหมนะฮะผมได้นิมิตมาท่านบอกว่าท่านเป็นรองหัวหน้าของท้าวมหาพรหมท่านให้เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะฮะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านใส่บงใส่บาตรให้ท่านนะฮะหรือนั่งสมาธิถวายบุญกุศลท่านไปอธิษฐานขอพรท่านเรื่องการงานท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะครับมี SMS ก่อนหน้านี้ค่ะคุณเรียบค่ะบอกว่าลำบากมานานจะมีโชคลาภบ้างไหมคะคุณเรียบลำบากมานานมันติดบนนะคุณเรียบค่ะคุณเรียบต้องไปแก้บนหน่อยผมเชื่อว่าให้คุณเรียบทำหัวหมูต้มสัก3หัวไปซื้อมานะตั้งโต๊ะกลางแจ้งปูผ้าขาวเลยถวายพระพุทธเจ้าเลยทำก่อนเที่ยงวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพระบอกว่าลูกขอแก้บนลูกลืมแก้บนขอพระพุทธเจ้าบอกเล่าด้วยลูกขึ้นของสังเวยเป็นหัวหมูเนี่ยแหละค่ะถวายพระพุทธเจ้าให้บอกเล่าให้ลูกด้วยหัวหมูอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์หัวหมูต้ม3หัวพอเดี๋ยวจะงงค่ะเอาคร่าวๆไปก่อนค่ะแล้วก็มีคุณฟินค่ะจะถามเรื่องคาถาที่เกี่ยวกับเรียกเงินค่ะคาถาเรียกเงินก็บอกแล้วคาถาจักรพรรดินะฮะพี่ฟินก็ท่องคาถาจักรพรรดิใช่มั้ยฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะผมได้คนเดียวนะฮะคาถานี้จากสมเด็จองค์ปฐมคาถาประจำตัวท่านก็ไม่ปิดบังนะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ให้มาบอกนะฮะก็ท่องไปเรื่อยๆครอบจักรวาลเด่นเรื่องแก้กรรมร่ำรวยนะฮะลองท่องไปดูสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆนะครับอ้าวท่องเรื่อยๆค่ะอาจารย์ท่องเรื่อยๆเลยค่ะท่องเรื่อยๆค่ะเวลาท่องไม่ต้องเลื่อยไปด้วยให้ท่องอย่างเดียวถ้าเอาเลื่อยไปด้วยก็จะได้กล้ามแขนอันแข็งแรงขอฝากพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่เท่าไหร่นะอาจารย์อ้อ33ค่ะเอ้าวันนั้น34 35แล้วไม่ใช่เหรอจำไม่ได้แล้วครั้งที่เท่าไหร่นะฮะไปเจอกันที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ครั้งที่34ค่ะวันที่25 34 35แล้วตุลาค่ะจำไม่ได้แล้วครั้งที่เท่าไหร่ก็ประมาณพบกับผมอาจารย์เอตาทิพย์ที่บ้านนะฮะพิธีเป่ายันจักรพรรดินะฮะ30อัพขึ้นจำไม่ได้แล้วค่ะโทรมาล่วงหน้าตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะนะครับตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะมือถือผมนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะจดไว้นะฮะทั้งมือถือผมอาจารย์อ้อผู้ที่จะรับการเข้ารับการเป่ายันจักรพรรดินะฮะยันจักรพรรดิชื่อก็อยู่แล้วชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจวาสนาบารมีความร่ำรวยความสำเร็จนะฮะแล้วก็ในพิธีจะลงหน้าทองให้ด้วยนะฮะหรือบางท่านถ้าดูแล้วครอบครูได้ก็จะครอบครูให้ด้วยดูหมอให้ด้วยมีทานข้าวอาหารกันกินกันแล้วเงินส่งไปทำบุญนะฮะนะฮะแล้วก็ซื้อหัวหมูใบสีมาทำตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะฮะแล้วไปปล่อยปลาแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุแก้ปีชงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็โทรเข้ามาล่วงหน้านะฮะนัดหมายที่อาจารย์เออาจารย์อ้อนะฮะแล้วส่วนการเป่ายันมหาเศรษฐีก็จะบอกเป็นคร่าวๆไปส่วนใหญ่ยันจักรพรรดิจะเป่าปลายเดือน
ต้นเดือนจะเป่ายันมหาเศรษฐีนะครับอ้าวฟีฟ่าช่วงนี้ระเบิดบ่อยเหลือเกินจะเป็นไรไหมเขาเรียกองค์กรฟีฟ่าหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ชื่อเขาค่ะอ๋อชื่อครับระเบิดบ่อยไม่เป็นไรให้กินน้ำมะนาวกับกล้วยน้ำว้าสุกบ่อยๆอันนี้เป็นนิมิตนะค่ะไม่ใช่ยาผีบอกเป็นยาอาจารย์เอบอกคนนั้นนึกว่าผีบอกอันนี้พระบอกนะฮะอันนี้พระท่านบอกในนิมิตว่าให้กินน้ำมะนาวบ่อยๆกับกล้วยน้ำว้าสุกนะฮะนะฮะก็ดูซิว่าจะลดความละเมอลงได้ไหมนะครับค่ะแล้วช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์ทุกนี้ช่วงนี้ในช่วงวันอังคารนี้ค่ะจนถึงพุธนี้ค่ะพุธแล้ววันนี้พูดเหรอพุธนี้จนถึงอังคารหน้าค่ะพุธนี้จนถึงพุธหน้าแล้วกันอังคารหน้าแล้วกันโอ้แตงโมกับส้มโอเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องเอาแตงโมเนี่ยผ่าครึ่งเลยส้มโอสักลูกหนึ่งปอกเปลือกสีขาวๆนะฮะแล้วขอน้ำมะนาวสักแก้วหนึ่งค่ะไปถวายหิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่ทุกชาติศาสนาเคารพเนี่ยบูชาไว้สูงสูงบางคนไม่มีพระมีโต๊ะสูงสูงก็บูชาไว้ขอพรเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพก็ขอให้ก็จะเรียกเงินเรียกงานความรักสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ25มีนา19คุณมุกครับจังหวัดระยองคุณมุกตอนนี้ปล่อยปลาบ่อยๆเลยนะคุณมุกนะปล่อยปลาบ่อยๆเลยนะเพราะว่าจะปวดหัวปวดหลังปวดเข่าเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นการเสริมต่ออายุอ่ะว่าไงงั้นเถอะปล่อยปลาบ่อยๆไปซื้อปลาช่อนในตลาดมาปล่อยปลาบ่อยเรื่องอื่นดีหมดทุกเรื่องอยู่แล้ว มีพระพิฆเนศกับกรมหลวงชุมพรคุ้มครองที่เห็นณเวลานี้นะฮะบูชาพระพิฆเนศกับกรมหลวงชุมพรนะฮะและปล่อยปลาบ่อยๆนะฮะถวายพ่อพญายมราชท่านจะช่วยการแก้กรรมในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุได้ค่ะนะครับค่ะนะฮะซื้อปลาในตลาดมาปล่อยเอ้าคุณพลพิษ1214ถามเรื่องการงานขอย้ายจะสมหวังแน่นอนครับนะฮะสมหวังแน่นอนนะฮะให้บนสัก500บาทก็ได้อธิษฐานหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่กุลอิม2องค์รวมกันเลยว่าขอให้การงานขอย้ายสำเร็จนะฮะและบนสำเร็จแล้วเนี่ยก็ไปใส่บาตรพระก็ได้ถวายบุญกุศลเจ้าแม่กุลอิมกันอะไรนะกรมหลวงป่ะที่จำไม่ได้ละจะไม่ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์นั่นแหละที่ผมบอกไปน่ะสององค์เนี่ยบางทีผมสื่อปุ๊บผมลืมเลยต้องจดไว้อ้าว คุณพนพสาวขึ้น9ค่ำเดือน9 10 นาฬิกาปีเถาะอยากต่อเติมบ้านเรื่องลูกต่อเติมบ้านนี้เอาหัวหมูหัวนึงค่ะน้ำส้มสักขวดนึงจดไว้เลยนะผมจำไม่ได้แล้วนะค่ะผมสื่อแป๊บเดียวสื่อพระพุทธเจ้าให้ท่านบอกอะไรก็จดไว้หัวหมูต้มหัวนึงน้ำส้มขวดนึงถวายท้าวเวสสุวรรณเลยแล้วถึงทำช่วงเช้าๆก่อน4โมงเช้าที่ไม่ใช่วันพระ2ชั่วโมงค่อยลามาทานแล้วก็ค่อยต่อเติมบ้านนะ อย่าไปทำป้องเป้งป้องเป้งเหมือนกับไม่ให้เกียรติท่านลบหลู่ท่านใช่ไหมฮะก็ขอญาติเจ้าบ้านจริงๆซะก่อนเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนำท่านบอกเป็นผู้อาศัยมีพรหมเทวดาเจ้าที่เขาอยู่แล้วในบ้านเรื่องลูกดีนะแต่ถ้ามีลูกชายจะกังวลเล็กๆน้อยๆแต่ปล่อยเขาไปเถอะให้เขาพยายามแนะนำเขาไปบวชบ้างหรือว่าไปทำบุญเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพบวชบ้างถ้าเป็นลูกผู้ชายส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยก็จะค่อยๆดีไปเองนะฮะดีไปเองดีไปเองเรื่อยๆถ้าอยากให้ดีไปก็สังฆทานเลยอุทิศให้กับเจ้าที่ในบ้านเลยนะฮะค่ะอุทิศเจ้าที่ในบ้านเลยค่ะสังฆทานบ่อยๆครอบครัวก็จะดีอ้าวหมดเวลาแล้วไม่ตอบแล้ว SMS จบแล้วไม่ทันแล้วนะฮะโทรมาหลังรายการ0874500111 0824509991นะฮะและพบกับผมพรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มตรงนะฮะอ้าวผมขออาราธนาพ่อกุมภันนะฮะเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับองค์ในตำนานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าเป็นเทพเจ้าแห่งหวยท่านให้หวยเก่งนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการช่อง8ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะ www.thaitv8.com เนี่ยทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะ
ให้ร่ำรวยกันทุกคนหมดหนี้หมดสินถูกหวยกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยนะฮะมีความสุขกันเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์แล้วก็ลูกดำขำวันนี้หมดเวลาแล้วขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะดู YouTube ย้อนหลังได้พิมพ์คำว่าอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโตทัยยะค่ะ